ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ประชาไทยรายงานจากบริเวณแยกนางเลิ้งนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากการสลายการชุมนุมครั้งที่2ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนในวันนี้นะครับในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับมีการจับกุมตัวผู้ชุมนุมในหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับจำนวนไปในช่วงตั้งแต่เช้าถึงเย็นนี่จำนวนน่าจะร่วมร้อย100คนแล้วนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เนี่ยก็คือว่าทางผู้ชุมนุมที่แม้ว่าจะมีการจับกุมตัวนะครับทั้งแกนนำและผู้ชุมนุมไปประมาณเกือบร้อยคนแต่ก็ยังไม่ยอมที่จะแยกย้ายกันกลับนะครับยังชุมนุมอยู่และล่าสุดนี้มีความเหตุการณ์ความสับสนนิดหน่อยนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ก็คือมีการบอกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยจะมาทางแยกนางเลิ้งเพื่อที่เขาจะเข้าทำการสลายการชุมนุมที่บริเวณถนนพิษณุโลกนะฮะฝั่งด้านทำเนียบรัฐบาลอีกรอบนึงนะฮะผู้ชุมนุมก็เลยแยกแบ่งกำลังออกมาอยู่บริเวณแยกนางเลิ้งตอนนี้เพื่อดูว่ามีเหตุการณ์จะมีเหตุการณ์การล้อมเข้าทำการจับกุมอีกหรือไม่นะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกนางเลิ้งนะครับและด้านหน้าผมนั่นคือถนนนครสวรรค์ส่วนด้านซ้ายด้านขวานะครับที่ผมยืนอยู่นี่คือถนนเพชรบุรีเอ้ยขอโทษครับถนนพิษณุโลกขออภัยนะครับเดี๋ยวขอเช็คถนนนิดนึงน่าจะเป็นถนนเพชรบุรีแล้วถนนพิษณุโลกครับขอโทษครับขอฝอยังตอนนี้ยันเข้ามาแล้วครับกำลังเข้ามาถึงนางเลิ้งแล้วครับกดดันเข้ามาแล้วนะครับเราได้ยินเสียงลำโพงนะครับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับวันที่16คืนวันที่16ถึงเช้าวันที่17นะครับการสลายการชุมนุมในช่วงกลางคืนนะครับก็คงจะลากยาวกันไปละครับนะครับผู้ชุมนุมที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ก็ไม่คงไม่พอใจนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าการชุมนุมแม้ว่าจะเป็นการชุมนุมโดยการเรียกร้องโดยใช้ยึดแนวทางสันติวิธีอย่างเข้มข้นแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจผู้มีอำนาจรัฐได้และยังใช้ความรุนแรงทั้งในทางตรงและทางกฎหมายเข้าทำการจับกุมควบคุมตัวพวกเขานะครับนี่คือขอบคุณครับก็มีผู้คนนะครับนำเอาอาหารนำเอาอะไรมาแจกนะฮะจะมีแต่อาหารแต่ว่าไม่มีน้ำนะครับรับมาแต่ไม่กล้ากินครับกลัววิ่งไม่ไหวนะฮะครับไปทางนู้นน่าจะปลอดภัยกว่าครับมันดักทุกที่แกก็สนามหลวงไงมันจะดักฮะฮะคุณพักตรงไหนเนี่ยคุณลุงพักตรงไหนครับผมไปทั่วไปทั่วใช่ไหมถ้างั้นไปทางนี้นะครับอย่าไปด้านนู้นนะเดี๋ยวโดนตำรวจไปตรงนี้ก่อนนะไปครับระวังครับครับคุณลุงขี่จักรยานมานะครับของสัมภาระเต็มเลยนะครับเต็มรถจักรยานเลยเก่าๆของแกนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมก็ผู้ที่มาชุมนุมก็พยายามบอกทางให้แกไปในจุดที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหลายๆคนเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเพียงแต่อยู่ในเหตุการณ์ก็โดนจับกุมตัวไปด้วยถูกแจ้งข้อหาร้ายแรงรุนแรงไปด้วยนะครับหมึกสดย่าง CIA ตอนนี้ถอยมาแล้วครับถอยมาแยกนางเลิ้งแล้ววันนี้จะขายหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าจะโดนคอฝอเหมาสักก็ไม่รู้นะฮะอันนี้
ครับคอฝอลุกคืบเข้ามาแล้วครับตอนนี้ด้านขวามือที่เห็นไฟนั่นคือไฟของรถพยาบาลนะครับของหน่วยอาสาสมัครพยาบาลนะครับตอนนี้แม้แต่หน่วยพยาบาลเองก็ยังต้องถอยหนีออกมาจากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับรถพยาบาลรถปฐมพยาบาลถอยออกมาหมดแล้วครับตอนนี้ในถนนบริเวณถนนพิษณุโลกเหมือนว่าผู้ชุมนุมจะมีเป้าไปทางนางเลิ้งนะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะฮะตอนนี้ในกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีแต่ผู้ที่ผู้ชายวัยรุ่นนะครับมีเด็กอยู่ด้วยนะครับมีผู้หญิงอยู่ด้วยนะครับถอยดีกว่าเสียดายรถเสียดายรถเราครับเขาก็ต้องไปครับรถยนต์ที่จอดอยู่เลนซ้ายรถขายของเลนซ้ายนะครับหาแจ้งเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนะครับเจ้าที่จำเป็นก็จะต้องควบคุมนะครับว่าทางก็กฎหมายนะครับที่ท่านไปทำความผิดนะครับเราบันทึกภาพไว้แล้วนะครับตามเสื้อขาวบันทึกภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่หมวกนะครับคนที่ใส่หมวกมานะครับเราบันทึกภาพไว้แล้วนะครับใส่หมวกเสื้อขาวนะครับบันทึกภาพไว้นะครับที่กำลังซ้อมมอไซค์หนีได้หนีไปนะครับมีภาพจับครับตรงแยกยมราชนะครับเรามีข้อขออยู่แล้วหนีได้หนีไปนะครับถ้าคิดว่าหลุดจากตรงนั้นได้ข้อขอตรงแยกยมราชเต็มตัวข้าวปลาตรงแยกยมราชตั้งแนวตั้งแนวขอให้โชคดีนะครับข้าวปลาจากแยกยมราชตั้งแนวข้าวปลาจากแยกยมราชตั้งแนวตีล้อมตีล้อมเดินแถวเข้ามา
มีการคว้างลูกระเบิดปิงปองนะครับ1ลูกในสักครู่นี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นผู้ชายนะครับซ้อนมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อขาวใส่หมวกขาวตอนนี้ผู้สื่อข่าวกระจายกันออกมาแล้วครับแล้วก็ระบุด้วยว่ามีอยู่บริเวณแยกยมราชนะครับคอขออีกนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามีจริงหรือไม่เดี๋ยวเรากำลังเดินไปดูนะครับนะครับช่างภาพที่แบกกล้องก็จะหนักหน่อยนะครับเหนื่อยแล้วก็เสี่ยงมากๆหน่อยนะครับตอนนี้ถนนโลกค่อนข้างจะโล่งครับนะครับผู้คนก็แยกย้ายไปแล้วแต่ว่าไม่ทราบว่าไปอยู่จุดไหนต่อนะครับเพราะว่ากระจัดกระจายมากจากการระเบิดเมื่อสักครู่นี้จุดข้างหน้าคือแยกยมราชครับซึ่งเราไม่มั่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่มาดักอยู่หรือไม่แต่ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งก็แตกหนีกันมาทางนี้จริงนะครับส่วนด้านหลังที่กำลังฉายภาพไปนี่คือตรงแยกนางเลิ้งนะครับพี่ขอน้ำขวดได้ไหมขอน้ำขวดดิขอเดี๋ยวพอไม่ได้กินแล้วตั้งแต่ตอนเย็นขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอน้ำจากเพื่อนสื่อมวลชนครับขอบคุณมากนะครับแต่ว่ารอนแยกยมราชมีคนไหมนักการเมืองแยกยมราชแล้วมันมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านนั้นไหมหรือไม่มีละสารถึงเดี๋ยวต้องโมเสกไว้นักการเมืองแยกยมราชนักแยกยมราชขอบคุณมากครับของดันหนึ่งนู้นน่ะผมว่ามันไล่ไปเรื่อยอ่ะรู้ทางกันอยู่ฮะไล่ไปไม่รู้ไล่ถึงอโศกก็ไม่รู้เนี่ยฮะเพื่อนผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าน่าจะอยู่แถวนัดกันที่แยกยมราชนะครับส่วนรถของผู้สื่อข่าวนี่ก็จอดอยู่แถวนี้กันไปหมดนะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปที่แยกยมราชดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับนี่คือสภาพของถนนพิษณุโลกนะครับในวันนี้นะครับมีมอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วก็มีรถวิ่งบางๆตานะครับส่วนใหญ่ก็คือรถวิ่งออกจากพื้นที่การสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาเศษที่ผ่านมานี่เองนะครับน่าจะตามครับขยับไปหน่อยนะครับขยับไปหน่อยดีกว่าปลอดภัยกว่าครับไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ฟังให้กำลังใจกันแล้วกันครับครับฟังหน่อยก็ดีครับผมว่าถ้าเกิดว่าไปแถวแยกยมราชแล้วน่าจะปลอดภัยกว่าตรงนี้นะครับวันนี้ปลาหมึกย่างไม่ได้ขายแล้วนะครับตอนนี้ขับหลบอยู่ข้างทางแล้วก็เลยแนะนำนะว่าให้ขยับอยู่ไกลจากทางเจ้าหน้าที่ออกไปมากกว่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าในช่วงเหตุการณ์เกิดการจับกุมเกิดอะไรพวกนี้บางทีมั่วมากแล้วก็
คนที่ถูกจับต่อให้ไม่ผิดอะไรก็กลายเป็นคนผิดได้นะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เราได้พบเห็นกันจนแบบว่าเป็นที่กลายเป็นเรื่องของความคุ้นชินไปแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาก็จับแล้วก็ตีมั่วหมดนะฮะคนสติไม่ผสมประกอบก็จับเขาตีเขาเมื่อปีที่แล้วนะครับพร้อมกับชุดของไผ่ดาวดินก็ชื่อหัวหน้าเบนนะครับเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนสติไม่สมประกอบมีปัญหาสุขภาพด้วยนะฮะพอเพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่วันนี้เองนะครับก็เสียชีวิตอย่างคนเร่ร่อนเนี่ยแหละนะหรือว่าบางทีก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับในที่ชุมนุมมายืนมุงบ้างอะไรบ้างก็โดนตีนะครับวันที่20ที่ผ่านมานี่ก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงโดนยิงด้วยกระสุนยางอยู่ใกล้ๆกับผมนะครับโดนเข้าบริเวณใบหน้านะฮะคิ้วซ้ายถ้าจะไม่ผิดเลือดอาบเต็มพื้นนะครับอันนี้คือนักเที่ยวถนนข้าวสารนะฮะโดนกระสุนยางนะครับคือว่ามันยิงกันมั่วมันจับกันมั่วมันตีกันมั่วไปหมดนะฮะสถานการณ์ในตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงบริเวณใกล้ๆแยกยมราชแล้วนะครับยังไม่ทันเห็นผู้ชุมนุมนะครับเห็นแต่ CIA ก็ตอนนี้ไม่มีลูกค้านะครับแต่ว่ายังมีรถขายอาหารนะฮะมีรถขายเฉากล้วยมีรถผู้หญิงขายน้ำนะครับมีรถลูกชิ้นทอดมีพ่อค้าน้อยๆมาขายกับพ่อกับแม่ด้วยนะครับขายดีไหมวันนี้พอได้พอได้นะครับอ๋อครับโอ้ได้ฉาได้ฉานะครับระวังนะครับยังไม่จบแล้วก็มีนี่ขนมขายขนมขายขนมถังแตกหรือเปล่าน้องอันนี้น้องพ่อค้าอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะ10ขวดนะครับมาเป็นพ่อค้าแล้วมากับครอบครัวนะฮะขายขนมถังแตกขนมเบื้องนะฮะอันนี้ก็ทำมาหารายได้นะครับนักเรียนท่าทางฉลาดน่ารักนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราน ะครับก็มาดูลาดเรากันนะครับไม่ได้มีแต่ผู้ชุมนุมนะครับในเหตุการณ์ความขัดแย้งในวันนี้ไม่ได้มีแต่ผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเท่านั้นนะครับถ้าผู้มีอำนาจรัดตาไม่บอดในที่นี้มีคนอีกจำนวนมากอยู่ตามสองข้างทางอยู่ในพื้นที่การปะทะอยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดเหตุรุนแรงได้นะครับผู้สื่อข่าวจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ความรุนแรงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นพ่อค้าแม่ขายก็มีนะครับเด็กเล็กนะฮะบางทีก็ลูกพ่อค้าแม่ค้าก็เอาลูกมาอะไรมาขายของก็มีนะครับอย่างภาพที่ให้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพวกเขามาประกอบอาชีพสุจริตมาขายของแล้วก็พวกเขาก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะได้รับความรุนแรงจากทางรัฐและจากทางฝั่งผู้ชุมนุมเองบางส่วนที่ใช้ความรุนแรงในการตอบโต้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้นะครับยังมีคนเร่ร่อนนะครับคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนไร้บ้านนะครับที่อยู่ตามข้างถนนตามสองข้างทางที่มีปัญหานะครับมีปัญหาสังคมไม่สามารถอยู่บ้านของตัวเองได้หรือว่าไม่มีบ้านให้อยู่นะครับพวกเขาเหล่านี้ก็นะครับอยู่ตามใต้สะพานลอยบ้างนอนตามสองข้างทางบ้างนะครับก็พวกเขาก็ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนด้วยจากการสลายการสลายการชุมนุมนะครับที่มีโดนจับเข้าไปก็มีนะฮะแล้วก็การจับไปการแจ้งข้อหาก็ไม่เคยได้พิจารณาเลยว่าเขาเป็นผู้ชุมนุมจริงหรือไม่นะครับถ้าเกิดจับแล้วตีแล้วก็ต้องมีข้อหาไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากตอนนี้เรากำลังเดินมาที่แยกยมราชครับเห็นผู้ชุมนุมอยู่เป็นย่อมย่อมนะครับกระจาย
ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นจากผู้ชุมนุมได้แต่ก็เป็นผู้ชุมนุมเพียงบางส่วนเท่านั้นหรือเป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้มีการปาระเบิดเข้าใจว่าระเบิดปิงปอง1ลูกครับตกบริเวณใกล้ๆกับผู้สื่อข่าวเลยแยกนางเลื้งมาหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างก็คือว่าก็ต้องเข้าคาดว่ามาจากฝั่งผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นการทำของคนเพียงคน2คนนะครับอันนี้เราก็แจ้งถ้าเกิดว่าเราควรต้องจำแนกมันไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้นะครับอย่าไม่ควรรีบที่จะเหมารวมนะครับคนที่ไม่พอใจรัฐบาลชุดนี้คนที่ไม่พอใจแนวนโยบายโครงสร้างสังคมที่เป็นอย่างนี้มีอยู่เยอะนะครับแต่ผู้ที่ใช้ความรุนแรงเองอาจจะมีไม่เยอะนักนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับถ้าเหมารวมกันไปหมดมันก็ลำบากมันเป็นการจีริตาครับตอนนี้มาถึงแยกยมราชนะครับไม่ทราบพี่ผู้ค้าท่านนี้ครับบริเวณแยกยมราชนะครับฮะ400ครับตอนนี้แตงโมขายถือว่าเขาไม่ทราบว่าตรงพื้นที่นี้มีการชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงกันอยู่ครับแม่งโคตรหลอนครับ
อนนี้เราอยู่บริเวณทางด่วนนะครับยมราชนะฮะประชาชนผู้ชุมนุมนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่สองข้างทางนะครับตามข้างทางมาจอดรออยู่นะครับกำลังเข้าไปทางถนนเพชรบุรีตอนนี้รถไฟพี่ตกใจหัวตาคอฝอครับปรากฏว่าจะเจอรถไฟเอารถไฟวิ่งเข้าหัวลำโพงมาพอดีครับมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนี่ได้เอากำลังขึ้นรถตู้มานะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมก็เลยทยอยมาครับตอนนี้ฮะมาเลยเร็วครับได้การช่วยเหลือจากเพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับกำลังออกมาจากพื้นที่บริเวณที่ระบุว่าจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนขึ้นรถตู้มาเพื่อทำการสลายการชุมนุมนะครับเรากำลังดูแลครับนะจัดใหญ่นะครับรัฐบาลไทยชุดนี้เนี่ยมาเป็นอย่างที่พี่เขาพูดนะครับทำให้ทุกคนขอลงตรงนี้ก่อนครับตรงนี้อุดมคงไหมเนี่ยขอบคุณมากนะครับครับผมครับนะครับครับอย่างนี้เราติดตรงนี้เลยละฮะครับระวังตัวนะครับขอบคุณมากมากนะครับอันนี้เรามาถึงแยกอุรุพงศ์นะครับอยู่แยกอุรุพงศ์ Power Forward อยู่ที่ไหนตอบด้วยอ
ยังอยู่เหรอยังอยู่ขึ้นคนละคันพี่หรอสถานีต่อไปแยกอุรุพงศ์โอเคโอเคไม่มีอะไรแล้วมั้งมันก็คงจะไปเหมือนตอนนั้นน่ะ15ตุลาโอ้โหไปเรื่อยฮะเฮ้ยอะไรอ่ะครับตอนนี้มีการปิดกั้นถนนบริเวณแยกอุรุพงศ์ครับการนำรั้วเหล็กมาปิดกั้นบริเวณถนนแยกอุรุพงศ์นะครับตอนนี้เฮ็ดมาจากใครให้หาพี่นกระวังตัวหน่อยเออไม่ต้องจังระวังเออก็อยู่ใต้สะพานลอยครับสงสารนะครับอาหารเนี่ยมาจากไหนครับซื้อเองเอามาฝากแมวครับครับให้หลายจุดไหมครับหลายจุดเดินข้ามไปอ๋อครับข้ามไม่ได้แล้วค่ะต้องขึ้นสะพานครับครับพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายท่านนี้ใจดีมากค่ะนะครับเอาอาหารให้แมวจรแถวนี้ด้วยนะครับยังไงระวังตัวหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเราอยู่บริเวณแยกอุรุพงศ์ครับนะฮะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่รุนแรงนะครับที่ดูว่าไม่รู้ว่าความรุนแรงจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับนะครับเนื่องจากการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่สลายหมู่บ้านทะลุฟ้าวันนี้เราก็ยังได้เห็นภาพที่สวยงามนะครับที่ผู้หญิงนะครับที่มีจิตใจดีนะครับนะฮะหาซื้ออาหารนะครับมาให้แมวจรจัดที่อยู่ตามข้างทางนะครับตามข้างถนนได้กินอาหารได้อิ่มท้องไปนะครับนะครับก็เป็นภาพที่อาจจะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่โดยส่วนตัวและผู้สื่อข่าวรู้สึกดีใจที่ได้เห็นนะครับนะครับแล้วก็อีกด้านนึงนะครับนี่ผู้หญิงที่เอาอาหารไปให้แมวครับเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงนะครับตอนนี ครับตอนนี้อยู่ที่แยกอรุพงศ์ครับค่อนข้างจะโกลาหลทีเดียวนะครับอ
อันนี้จราจรกลายเป็นอุปสรรคนะครับในการเคลื่อนไหวของทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเริ่มไหลลื่นแล้วตอนนี้คอปอมาเป็นแผงครับจากผู้สื่อข่าวประชาไทยอีกคนหนึ่งได้รายงานเข้ามานะครับเดี๋ยวผมยึดติดถ่ายทอดก่อนดีกว่าครับครับช่วงนี้หลุดจากพื้นที่สถานการณ์ความรุนแรงมาแล้วยังไม่มีคำตอบนะครับยังไม่มีข้อสรุปว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับการต่อสู้ในรูปแบบจรยุทธ์นะครับไม่มีการนำไม่มีเวทีไม่มีทุกสิ่งอย่างมีแต่ประชาชนนะครับมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้จะกระจัดกระจายกันไปไหนต่อนะครับจะไปต่อสู้อย่างไรต่อผู้สื่อข่าวนั่งรถเมย์ครับก็เลยไม่รู้ตามมอเตอร์ไซค์ยังไงนะครับขออนุญาตยุติการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขออภัยด้วยที่ทำหน้าที่ได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่ามันสุดแล้วจริงๆนะฮะแบตเตอรี่ก็กำลังจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางผู้ชุมนุมก็กระจายกันไปหลายจุดเราไม่ทราบว่าเข้าไปที่ไหนบ้างนะครับฮะยังไงก็ขอขอบคุณที่กรุณาติดตามมานะฮะขออภัยหากทำพูดอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ควรไปต้องขออภัยด้วยนะครับรบกวนกดติดตามประชาไทยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับนะกดฟอลโล่ประชาไทยทั้ง Facebook และYouTube ได้นะครับเพื่อมีข่าวสารดีๆเพื่อนๆจะได้ติดตามอย่างไม่ตกหล่นนะครับต้องขออภัยนะครับหากวันนี้ถ่ายทอดได้ไม่ถึงจุดที่ได้ไม่ถึงจุดที่ยุติของเหตุการณ์นะครับต้องขออภัยด้วยครับฮะโอกาสหน้าจะพยายามปรับปรุงให้ดีกว่านี้ขอบคุณมากนะครับที่กำลังติดตามครับสวัสดีครับ